เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางท่านในอำเภอกุยบุรีนะคะท่านชาตรีจันทร์วีรชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของช้างที่กุยบุรีนะคะช้างที่ถูกยิงนะคะแล้วก็มีการตามหากันอยู่นะคะผู้ที่ก่อเหตุตอนนี้วันนี้ที่จังหวัดเราก็มีการประชุมด้วยนะคะของเครือข่ายของกุยบุรีที่เขาช่วยกันดูแลช้างนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะคือวันนี้ท่านนายอำเภอนี่ส่งท่านปลัดมาประชุมแทนนะคะเดี๋ยวท่านจะมาคุยให้ฟังในเรื่องนี้ด้วยวันนี้ท่านนายอำเภอกุยบุรีนะท่านชาตรีจันทร์เรือชัยอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านนายอำเภอคะค่ะค่ะความคืบหน้าสักนิดหนึ่งค่ะเกี่ยวกับเรื่องของช้างที่กุยบุรีค่ะเป็นไงบ้างคะเรื่องที่ถูกยิงใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะที่ถูกยิงด้วยค่ะค่ะอ๋อครับครับช้างป่ากุยบุรีมันแล้วก็มีช้างหางด้วนนะก็ถูกยิงเมื่อวันที่12นะครับก็มีคนแจ้งมาที่ผมก็เลยขึ้นไปดูนะแล้วก็สามหน่วยต่างๆก็ขึ้นไปดูร่วมกันก็ปรากฏว่าเป็นช้างเพศผู้อายุประมาณสัก27ตายอยู่นะครับบริเวณบ้านผู้บอลหมู่ที่8ตำบลหันขามอำเภอกุยบุรีก็ไปดูสถานที่แล้วก็เวลาที่ว่าตายโดยธรรมชาตินะปรากฏว่าทางสัตวแพทย์เขาสงสัยที่ได้เนี่ยเขาด้านขวานะด้านขวาเนี่ยที่เรามองเห็นนะภายในคูน้ำแต่ตัวเขาใหญ่น้ำหนักประมาณ3,000กว่า3,000กิโลนะก็ไม่สามารถจับผิดได้แต่ด้านนั้นมองไม่เห็นอะไรก็เลยคิดว่าอาจจะไม่ได้โดนอาวุธปืนแล้วก็ให้ทางปชด.เข้ามาทางพิสูจน์หลักฐานที่จังหวัดมาตรวจสอบประตูระเบิดอาวุธปืนผลว่าไม่เจออะไร yeah. แต่ว่าอีกด้านนึงพลิกไม่ได้ผลลุกขึ้นอะไรเข้าไปดูกันใหม่พอเข้าไปดูกันใหม่ก็ปรากฏว่าต้องจับช้างแล้วพลิกขึ้นมาอีกด้านนึง mm-hmm. ต้องใช้โซ่คล้องเข้าไปที่ตัวแล้วก็ใช้ล่อก็ค่อยๆพลิกตัวขึ้นมาอีกด้านนึงแล้วก็ให้ทางปชด.14ที่ต้นเกลืออำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับก็ให้เข้ามาช่วยสแกนอาวุธปืนก็ปรากฏว่าเจอนะครับลูกซองหนึ่งนัดนะลูกซองขนาด12ซึ่งมันจะมี9ยิงกว่าทีแต่9ลูกก็หนึ่งลูกเนี่ยเข้าที่บรรทายด้านซ้ายแต่ลูกตัวนี้ก็ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าสัตวแพทย์ว่ามันไม่ได้มีผลอะไรต่อเขาแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาบาดเจ็บถึงสิ่งที่ต้องเสียชีวิตก็เลยได้คือตรงกระบอกตาเนี่ยปรากฏว่าเป็นกระสุนปืนไซเฟิล .375 หน้าตัดครับก็หนึ่งลูกอยู่ใต้กระบอกตาแต่ว่าตัวนี้ก็มันมีเมื่อหุ้มก็หมายว่าเขาไม่ได้ตายทันทีนะครับปกติคุณไซเฟิลเนี่ยถ้ายิงช้างเนี่ยน่าจะตายทันทีเพราะมันไม่ได้ตายทันทีก็ใช้เวลาน่าจะหลายวันอยู่เพราะว่ามันมีเมื่อหุ้มเข้ามาแล้วอันนี้ก็มาดูนะครับว่าทางให้ของทางตำรวจก็ส่งให้ทางพิสูจน์หลักฐานที่เทพนะครับตรวจสอบดูว่ามันเป็นปืนอะไรแน่ลูกกระสุนครั้งแรกยังไม่ทราบว่าเป็นปืนอะไรแน่นอนก็คิดว่าน่าจะเป็นปืนไรเฟิลทางวิศวกรก็ตรวจสอบที่จะบอกก็ยืนยันเป็นลูกปืนไรเฟิล375เป็นหน้าตักนะครับผมก็เลยมาสั่งให้เจ็บตรวจในคืนนั้นเลยที่ศึกษาว่าก่อนวิศวกรเขาจะยืนยันแล้วก็เลยให้สั่งให้ทางเจ้าที่ตัวอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นไรเฟิลมีกี่กระบอกปรากฏในพื้นที่ของกุยบุรีเนี่ยมีอยู่20 กระบอกนี่ตรงกับ3.375เนี่ยมีเพียงกระบอกเดียวนะตอนนั้นมันเป็นปืนอย่างเป็นไรเฟิลชนิดเดียวก็เลยเข้าไปดูร่วมกันหลายหน่วยนะครับที่เจ้าของปืนมีทะเบียนปรากฏว่าเจ้าตัวไม่อยู่นะเจ้าตัวเขาย้ายไปที่สลับบุรีแล้วก็เขาก็เลิกกับภรรยาเขาไปร่วม20 ปีแล้วก็เลยต้องหาวิธีติดต่อเลยครับทางพนักงานสอบสวนก็พยายามติดต่อไปแต่คนเจอทั้งได้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไปเขาบอกเขาขายปืนมาให้กับทางคนชื่อติ่งเป็นพี่ชายคนชื่อติ่งชื่อก่อนนอกนะครับก็เลยตอนนี้ก็เลยต้องมานั่งงมเลยว่าคนจะติ่งอยู่ตรงไหนเพื่อจะหาตัวพี่ชายต่อผมก็เลยเรียนท่านผู้ว่าให้ทราบท่านเลยสั่งบอกให้ทางอำเภอเมืองนะครับก็ช่วยกันหาตัวคนที่ชื่อติ่ง
อำเภอเมืองท่านก็ไปกวนหาปรากฏว่าไม่มีคนชื่อติ่งมีชื่อตีแล้วก็เสพยาบ้าก็เลยจับกลุ่มเรื่องยาบ้าไปนะครับตอนนี้ก็ยังหาตัวคนชื่อติ่งยังไม่พบตอนนี้ท่านผู้ว่าท่านก็เลยสั่งให้ทั้ง8อำเภอนะครับนอกจากกุยบุรีเนี่ยก็ตรวจสอบอุปกรณ์ด่วนนะครับแล้วก็แจ้งให้ทางตำรวจครับเพื่อเรียกอาวุธปืนมาตรวจสอบต่อไปอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องอาวุธปืนนะครับเพราะว่าทั้ง8อำเภอก็ไม่เจอนะไม่เจอแล้วปืนที่มีตรงกับจุด 3.5 นัดตัดเนี่ยก็มีอยู่แค่6กระบอกส่วนทางของกุยบุรีนะครับค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้แต่ว่าทางฝ่ายตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็หลายหน่วยนะครับพยายามสืบหาผมเองก็ให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยแพทย์สารวัตรแล้วก็ชาวบ้านที่ไปอยู่บริเวณบ้านยันฟื้นเขาแกว่าน่าจะมาจากตายจากที่บริเวณถูกยิงจากบ้านยันฟื้นนะครับมาตายที่บ้านผู้บ่อนตรงบ้านยันฟื้นเนี่ยก็จะมีวันที่5-4 ทุ่มมีชาวบ้านได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงช้างร้องแล้วก็มีชาวบ้านก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์เข้าไปมีรถปิกอัพเข้าไปแล้วก็2:00ก็ได้ยินเสียงปืนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีเสียงช้างร้องทางพนักงานสอบสวนแล้วก็ทางฝ่ายปกครองแล้วหลายหน่วยแล้วเข้าไปดูนะครับปรากฏว่ามีร่องรอยของช้างล้มค่ะนะครับแต่ว่าไม่ไปตรวจอาวุธตรวจสอบวัตถุตรวจสอบปลอกกระสุนนะครับหลังตรวจสอบอีก2 ครั้งปรากฏว่าก็ยังได้ไม่ยังไม่ได้ปลอกกระสุนนะยังไม่ได้ปลอกกระสุนก็เลยมันรู้ว่าถูกยิงมาจากจุดเดิมแต่ว่าจุดนี้มันก็สอดรับกับเรื่องที่ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงนะครับตอนนี้ก็ยังพยายามหากันอยู่แต่ยังไม่พบอาวุธปืนในกระบอกที่ยิงช้างเนี่ยส่วนกระบอกอื่นเนี่ยแต่ทางตำรวจเข้าไปยิงเพื่อพิสูจน์ปรากฏว่ายังไม่ตกก็เป็นความขึ้นหน้าล่าสุดนะครับค่ะก็คุณหนูต้องสืบหากันต่อไปใช่ไหมคะก็ต้องสืบหากันต่อนะก็ยังไม่ได้เลิกลบเพราะว่าต้องพยายามหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะเพื่อที่จะได้บอดแฝงค่ะจากเรื่องของกรณีช้างเดี๋ยว